สวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน u ู e c h ช n n e l ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้ายบอลเด่นนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลวันเสาร์ที่28มกราคมมาแนะนำเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก็ห่างหายกันไป2วันนะครับผมสุภาพไม่ค่อยดีนะครับอากาศปเปลี่ยนแปลงแต่ว่าวันนี้มีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับนำต้นด้วยคู่เด่นวันนี้นะครับวันนี้ FA ฟเอครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะพบกับเรดดิ้งนะครับคุณนี้ถือว่าเป็นคู่ V.I.P. นะครับที่ผมตั้งใจจะแนะนำมาให้เพื่อนๆในรายแอดดีดีหกเจ็ดแปดเก้านะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับแอดดีดีหกเจ็ดแปดเก้ามีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆฟรีน,นะครับเลดเปิดมาวันนี้แมนยูเนี่ยมาต่อเรดดิ้งในทินออตอร์ฟอร์ดอยู่2ลูกควอ2ลูกครึ่งเลย แล้วก็เวอร์เดอร์ประมาณ3ลูกค่วมนะครับวันนี้ f อฟทคูณส <c oughs> ถือว่าสวยนะครับสำหรับทีมเยือนสูงมากๆอยู่ที่ประมาณสัก1 7 1 8จ็ถึงยี <c oughs> นะครับแล้วก็แมนยูเองเกมที่แล้วต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มแกร่งนะครับไปเยือนนอตเตงแฮมฟอร์เรสในเกมบอลถ้วยต้องบอกว่าเลดไปต่อฟอร์เรสอยู่ครึ่งครบลูกลหลายๆสำนักให้อยู่ที่ฟอร์เรสนะครับเพราะว่าในบ้านแข็งแกร่งนะครับ แล้วก็โดนกันทั่วหน้านะครับเนื่องจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มมา3-0เป็นอีกหนึ่งนัดน,นะครับที่แมนยูโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหลังจากที่พ่ายให้กับากอาผงอย่างอาร์เซนอลมาก่อนหน้านี้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะครับถ้าเราพลิกดูสถิติในบ้านอย่างเดียวด้านขวาสุดด้านขวาเนี่ยนะครับวินลอสชนะแพ้ใน10นัด เราดูในบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ10นัดรวดเลยนะแล้วก็เป็นทีมที่ทำเงินได้มหาศาลเลย10นัดล่าสุดในบ้านทุกรายการ FA ฟเอครับคาร์ดาวครีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยเลทที่เคยต่อเชลลิฟติลสโพ2ลูกควบ2ลูกครึ่งมาแล้วแล้วก็เคยต่อชาลตันแอตแลนติก2ลูกครึ่งมาแล้วในเกมคาร์ดาวนครับแล้วก็ยูโรปาลีกนะครับลิเวอร์พูลไม่เคยพลาดนะครับในบ้านต้องบอกว่าเอเชียนด้กับสถิติ สวยจริงๆส่วนโอเวอร์เดอร์ตรงนี้ผมขออนุญาตสคลิปไปเลยนะฮะส่วนเลนิ่งเองเกมที่แล้วบุกไปเจอกับสโต๊กซิตี้โดนยิงมา4สูงนะครับเป็นทีมหนึ่งที่ยังเล่นเกมเยือนได้ไม่ดี10นัดหลังสุดเล่นเกมเยือนชนะนัดเดียวนะครับส่วนเอชเชที่กลับทำเงินได้เพียงแค่3นัดจากการเล่นทีมเยือนนะครับเลนิ่งเองเกมที่เล่นในศึก FA ล่าสุดก็เพิ่งเฉือนวัตฟอร์ด ทีมที่เก่งกว่านะต้องบอกว่าวัดฟอร์เนี่ยมีอันดับที่ดีกว่าเรดดิ้งนะครับเฉือนมา2-0ก็ต้องระมัดระวังทีมรองบ่อนให้ดีแต่ว่าวันนี้เจอแมนยูน่าจะไม่พลาดเนื่องจากผลต่างประตูได้เสียวันนี้แมนยูเหนือกว่าเยอะนะครับบวก6ยิงประตูเฉลีย่ยอยู่2.2ประตูเหนือกว่าเ e ดดิ้งนะครับแล้วเป็นทีมที่เพิ่งเริ่มกลับมาทำเงินในเลเยอรควบ2ลูกครึ่งได้แล้วนะัะ แล้วดูนิดหนึ่งว่าแมนยูในเกมหน้าจะกลับไปเล่นหลังย่าของตัวเองเจอนล้ที่ครัฟอร์เรสในอีก4วันข้างหน้าหรือว่าวันที่2กุ่มผ่านนะครับส่วนเลดดิ้งจะ เล่นในบ้านในเกมแชีย้ยนชิพเจอกับวัตฟอร์ดอีกนัดหนึ่งแล้วก็ผมแอบดูตัวผู้เล่นมาให้แล้วนะครับเข้าใจว่าเกมนี้น่าจะใช้หน้าเป้าเป็นวูดเบคกฮอสแล้วก็มาคัสลาฟอร์ดรวมไปถึงบรูโน่ฟันเดสเหมือนเดิมนะครับปีกก็น่าจะเป็นแอนโทนีอ่ามาริสดอสซันโตสนะครับปีกตัวใหม่นะครับแนวรับตัวกลางอาจจะเป็นคาซิเมโรยืนคู่กับคิสเยนอีกเซ้น ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดส่วนตัวเจ็บอย่างเป็นพวกดาโร่นะครับลุกชอแอนโตนิมาซิอาลนะครับจะดอนซันโชไม่มีชื่อเลยนะครับช่วงหลังๆเลดิงถามว่ามีใครเลดิงเนี่ยถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้มีแอนดี้คาโร่นะครับที่เคยขาแข้งให้กับลิเวอรพูเนาะยังอยู่อยู่ก็คัดการกันไว้ว่ารายอัพน่าจะออกมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีพวก อาจจะสลับกันนะอาจจะใช้เป็นแอนโทนีมาร์ชเก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นกองหน้าตัวใหม่แล้วก็อีกคนหนึ่งแน่นอนนะครับเจ้าหนูกาลาโชน่าจะได้รับโอกาสเล่นเป็นตัวจริงวันนี้ก็ยังไม่ให้นะครับให้เป็นทีเด็ด VIP นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆฟังมาขนาดนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าผมเชียร์ทีมไหนนะครับอูถัดมา FA Cup นะครับอีกคู่หนึ่งฟูลแลมจะเปิดคราฟเฟนคัตเทจพบกับ ซันเดอร์แลนด์นะครับด้วยเลทที่เปิดมาจะบ้านเลทต่ำอยู่1ลูกแล้วก็เลทเลทสูงอยู่ลูกครึ่งนะครับโอเวอร์เดอร์สามลูกนะครับคู่นี้ฟูแลมเองสถิต mm ิ hmm. ในบ้านเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยแล้วก็มีฟอร์มการเล่น6เกมหลังสุดที่ดีนะครับชนะ4แพ้2เท่านั้นเองส่วนซันเดอร์แลนด์อย่างทรงๆนะครับสถิติเกมเยือนของซันเดอร์แลนด์กลายเป็นว่าถ้าในหลีกนะกลายเป็นว่าเล่นทีมเยือนดูดีกว่าแล้วก็6นะัดหลังสุดชนะถึง3เกมนะครับแพ้เกมเดียว พวกเขาเกมล่าสุดเจอฟูลแลมในบ้านฟูลแลมเมื่อปี2 0 1 8เลยนะครับฟูลแลมเฉือนเซนต์แรลแลนด์มา2-1เลยต่อลูกครึ่งหลุดนะครับแล้วฟูลแลมเองเนี่ยเป็นทีมที่เจอกับซันเดแร์แลนด์ยังผลงานสลับกันไปสลับกันมาต้องบอกว่าเป็นบอลที่อยู่บ้านใครบ้านมันก็ว่าได้นะครับเกมล่าสุดที่ฟูลแลมเจอในพรีิมนะ์ลีกมาเนี่ยพวกเขาเพิ่งพ้าให้กับ อันเดมฮอสเปอร์มา1-0วันนั้นเหมือนจะสู้ได้ดีนะครับเพราะว่าเลดรองกันะครับอเท่านั้นเองแล้วก่อนนั้นก็น่าเสียดายนะครับบุกไปเจอกับคาสเซิลทีมที่ฟอร์มกําลังล้อแรงตอนนี้เลยก็แพ้มา1-0เหมือนกันแต่ถ้าฟูลแลนเองเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยผมมองว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ถ้าตัดเกมที่เจอกับสเปอร์ทิ้งไปนะพวกเขาเจอเชลซีเจอเซาท์แองตันนะครับก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมแล้วก็พลิกย้อนกลับไปเจอเวลาที่เจอทีมอย่างพวก เอฟตันนะครับแอสตันวิลล่าหรือว่าบอลหมัดเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับส่วนใหญ่จะแพ้ทีมใหญ่ๆแล้วก็พวกนิควคาสเซิลกับทานาฮอสเปอร์มที่ผมได้แจ้งไปข้างต้นแล้วก็เอเชียนี่กับยังเป็นทีมที่พอทำเงินได้อยู่นะครับส่วนซันเดอร์แลนด์เกมที่แล้วเพิ่งกดเมดิลสโบคาบ้านมาเลย2-0นะครับเลทเสมอเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้เล่นในบ้านโดนชรันซีเหมือนกันนะครับ3ประตูต่อ1ซันเดอร์แลนด์เป็นทีมที่เหมือนที่ผมแจ้งไปน,นะครับเล่นเกมนอกบ้านได้ยอดเยี่ยมเลย นะครับแปนัดหลังสุดไม่แพ้ใครทุกรายการน,นะครับแล้วก็เกม f อฟรับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเฉือนชูบารีทาวมา1ประตูต่อ2ถ้าเกมยันอย่างเดียวเอเชียนี่ครับก็นอกจากวิลลอสไม่แพ้แล้วเอเชียนครับก็ยังไม่เสียเงินมา8นัดติดแล้วนะครับ ผลต่างประตูได้เสีย5เกมหลังสุดใกล้เคียงกันนะกลายเป็นว่าทีมเยือนสแลนดูดีกว่าด้วยนะครับบวกอยู่2ประตูแล้วก็ด้วยเลทที่เปิดมาลูกครบลูกครึ่งเนี่ยผมยังมองว่ามีโอกาสอยู่บอลล็องอยู่พอสมควรเลยนะครับฟูลแลมเองเกมหน้าจะไปเยือนเชลซีด้วยนะครับเพื่อประคับประคองการ้าแข่งอยู่ในลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อเนี่ยยังต้องผ่อนแรงนะครับวันนี้อาจจะเล่นในบ้านจริงแต่ว่าเลทเปิดมาลูกครบลูครึ่ง วอนนี้ลองซันเดอร์แลนด์นะครับเรทลูกครบลูกครึ่งเชียรดอะซันเดอร์แลนด์ได้ครับผู้ถัดมาลาลิก้าสเปนนะครับสี่ทุ่มสิบห้าวันนี้คิโคลนาจะเปิดดังเย้าพบกับเอฟซีบาร์เซโลนาด้วยเรทที่บาร์ซ่ามาต่ออยู่ลูกเดียวแล้วก็โอเวนเดอร์สองลูกครึ่งครบสามเป็นบอลลาลิก้าสเปน Spain, ครับในลีกคิโคลนาอยู่อันดับ11มี21แต้ม6เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ2แพ้เกมเดียวแล้วเป็นบอลในบ้านสวยงามนะครับในบ้านแพ้2นัด ส่วนบาร์เซโลนาทีมจ่าฝูงนะครับวันนี้อยู่อันดับ1เลยมี44แต้ม17นัดนี่บาร์เซโลนาแพ้เกมเดียวเองนะครับแล้ว6เกมหลังสุดชนะ5เกมแล้วก็เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการแพ้ทีมเยือนก็จริงแต่ว่าเล่นเกมเยือน8เกมชนะ7แพ้เกมเดียวนะครับวิลลอสบาร์เซโลนาต้องบอกว่า10เกมเนี่ยพวกเขาแพ้เคียรนาเกมเดียว นะครับแล้วก็เจอเคียวนาล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องเล่นที่ถิ่นค้หนูหล่มมา3-1นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเคิยวนาในบ้านมีสติเจอกันอยู่แค่3เกมเท่านั้นเองแล้วก็เป็น FC b a r บาร์เซโลนามาเก็บสติลวดเลยแล้วเอเชียแกลบทำเงินได้หมดเลยนะครับเกมล่าสุดเคียวนาไปเยือนเบียรรอันพ่ายมา1-0นะครับหยุดสติรายพ่าย3นัดติดให้ได้นะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านอีกนัดหนึ่งก็ถือว่า เป็นการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งนะครับสำหรับคิโรนาพวกเขาไม่แพ้ใครมาทั้งหมด7นัดแล้วนะครับไม่น่าเชื่อไอเชนี้แคปนี้ทำเงินมาได้อย่างต่อเนื่องถือว่าไม่เสียเงินเลยนะครับมา6เกมแล้วนี่คือคิโรนานะครับส่วนมาเซลนาเองเกมล่าสุดเพิ่งไปกดเลนสุดสดัดคาบ้านมาเลยหนึ่งศูนย์นะครับไอเชนี้แคปยังไม่หลุดนะต้องบอกว่าวันนี้เลทเปิดมาต่อเนี่ยราคาไม่แพงนะครับเพราะว่า เกมก่อนที่เจอเฉลิดัดเนี่ยเล่นในหลีกก็เล่นในํำหนูนะครับเฉือนเกดาเฟ่มา1 0วันนี้เอามาเยือนก็จริงแต่ว่าสถิติเกมเยือนของบาเซลนายังดูดีอยู่นะครับแปดเกมหลังสุดยังไม่สลุดเลยเกมล่าสุดเพิ่งไปถล่มเอลดีเซลตามา5 0ูนะครับในเกมสเปนิกครับก็ต้องบอกว่าวันนี้น่าเชียร์ทีมเยือนทีมใหญ่นะครับห้าเกมหลังสุดเชลนาเจ้าจบ้านติดลบด้วยถึงแม้ว่าจะยิงประตูเฉลี่ยได้ดูดี ว่าเอซบาร์เซโลนา11ประตูเสีย2นี่ถือว่าเป็นสถิติมาสเตอร์ทีนะครับเลดเปิดมาต่อลูกเดียวขออนุญาตเชียร์เอฟซีบาร์เซโลนาครับคู่ถัดมาเซียต์ตาล,ลีนะครับวันนี้เที่ยงคืนเครโมเนเซจะพบกับอินเตอร์มิลานนะครับด้วยเลทที่เปิดมาอินเตอร์ทีมใหญ่นะครับมาต่อ เจ้าบ้านอยู่1ลูกนะครับโอเวอร์เดอร์สลูกครึ่งครบสนะครับเครโมนี่เป็นทีมในลีกที่อยู่อันดับบ้วยเลยนะครับอันดับ26เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไม่ได้เลยแล้วเป็นการเล่น19นัดที่ไม่ชนะใครนะครับเสียไปถึง33ประตูไม่น่าเชื่อ19เกมมีแค่8ปแต้มเท่านั้นเองนะครับส่วนอินเตอร์มิลานเอง6เกมหลังสุดชนะ4เสมอหนมีแพ้เกมเดียวแล้วเป็นทีม ที่อยู่อันดับที่4มี37แต้มวันนี้ต้องกดยังไงเลดเปิดมาลูกเดียวต้องกดเคมอลให้ได้นะครับ mm hmm. เกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อปีที่แล้วอินเตอร์เล่นในบ้านนะครับอ่ถาถล่มเคมบอเซ่มา3-1หเลทต่อ2ลูกควบนะครับวันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเลทม,มาต่อลูกเดียวแล้วเคมบอเซ่เนี่ยไม่แพ้ใครมา2เกมติดแล้วเกมล่าสุดไปเยือนโบลญญาเสมอ1-1แล้วก่อนหน้านี้เล่นในศึกอิตาเลนครับ ไปเจอนาโปลีจาฝูงยันเสมอมาได้2อ,อนะครับถือว่าทําเงินได้มา2นะติดทําให้ราคาเนะี่ยกดต่ําลงเลี้ยดีีเลยแล้วก็อินเตอร์มิลานเกมล่าสุดในบ้านแท้ๆเพิ่งโดนเอ็มโพรีกดมา1-0นะครับเลตต่อเอ็มโรีลูกครึ่งหลุดนะครับเป็นนัดท,ที่คือก่อนนะั้นเนี่เก้าเกมมาอินเตอร์ไม่เคยแพ้ใครเลยมีมาเกมล่าสุดแพ้เอ็มโปรีหนึแล้วก็ Asian Cap Team, เอเชียนทีครับทีมเยือนอินเตอร์มิลานก็ต้องบอกว่าถิติ ถ้าเราเทียบเคียงสถิติทีมเยือนก็ยังสวยอยู่นะครับเกมล่าสุดไปเยือน a อซิพึ่งกด a อซมา3สู่ในเช่นนี้ครับก็10นัดทำเงินได้ทั้งหมด6เกมนะครับผลต่างประตูได้เฉี่ยแน่นอนนะครับเป็นทีมเยือนอินเตอร์ไม่ลานดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอินเตอร์พึ่งแพ้มาวันนี้มาเยือนอีกนัดหนึ่งเลทต่อลูกเดียวเจอทีมบุ้ยอย่างเคมเรเซ่ต่ออินเตอร์เลยนะครับเจอเอมบอรีอาจจะมีพลาดบ้างแต่ภาพรวมอินเตอร์ยังดูดีกว่าเลตต่อหนึ่งลูก เชียร์อินเตอร์มิลานเชียร์ได้ครับผมคู่ถัดมานะครับวันนี้บุนเดสลีกาเยรมนีนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งที่อาริอันส์อารีนานี่ไบรเยนมิวนิคจะพบกับไอทรอฟแฟงเฟิร์ตนะครับคู่นี้น่าดูอีกคู่หนึ่งเลยเป็นจาบ,บ้านบาเยนมิวนิคมาต่อไอทรอฟแฟงเฟิร์ตลูกครึ่งครบ2นะครับโอเวอร์เดอร์สามลูกครึ่งครบ4ี่ไบรเยนเองเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับ17นัดเนี่ยพวกเขาแพ้เกมเดียวมี36แต้ม สถิติในบ้านนี่บายเยนไม่แพ้ใครนะครับในบ้าน8เกมหกเกมหลังสุดก็ไม่แพ้ใครด้วยชนะ4เสมอ2ฟอร์ม5ดาวเลยสำหรับบายเยนมิวนิกส่วนไอทราคแฟรงเฟิร์ตอยู่อันดับ4นะครับมี3 1แตม้มตามทีมจ่าฝูงอย่างบายเยนอยู่แค่5แต้มเท่านั้นเองเกมเยือน8นะัดแพ้เกมเดียวนะครับสำหรับแฟรงเฟิร์ตแล้วก็6เกมหลังสุดสถิติชนะ3เสมอ2แพ้1ถือว่าใช้ได้ เกมล่าสุดที่เจอกันที่บบเยน Bayern ไปกดแฟงเฟิร์ตถึงบ้านเลยเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยสกอร์หประตูต่อ6นะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่บ้านแฟงเฟิร์ตเหมือนกันแพ้มา1นึศูนย์สถิติ10นัดต้องบอกว่าถ้าในบ้านที่ a l l ิอันส์อารีของบบเยนอย่างเดียวนี่สินัดเคยแพ้แฟงเฟิร์ตแค่2เกมเท่านั้นเท่านั้นนะครับในเกมหลีกด้วยแล้วก็บอลส่วนใหญ่นะเหละต่อ2ลูกกว่าเนี่ยบาเยนมิวนิก มักจะทำได้ด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าพวกเขาเคยชนะบอลต่ำเนี่ยอยู่แค่โอเคอันนี้นัดที่1น,นะครับอ่าอันนี้แพ้นะฮะนัดที่2นะครับสามจาก10เกมหลังสุดเท่านั้นเองวันนี้เลทต่อลูกรึง่งครบ2มีโอกาสโดนนะครับสำหรับไอ้ทรัคแฟงฟ์เปิดิทติของไบเอ็นมิวนิกเองเนี่ยหลังจากที่หยุดยาวไปนะครับก็เปิด จั่วมาเนี่ยไปเจอไออ่าเ b บ e ไ Life Six เสมอ1นึงหนึ่แล้วก็เกมที่แล้วยังไม่ลงรอยนะครับเสมอโคลโนอีกเกมหนึ่งหนึ่งเอเชียนนะครับยังไม่ทําเงินมา4นัดติดแล้วสําหรับไบเยนมิวนิกนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับ1ก็ตามตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสิบนัดหลังสุดไบเยนมิวนิกยังไม่แพ้ใครก็จริงแต่ว่าฟอร์มปัจจุบันนี้ยังไม่ฟื้นนะครับแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านมีโอกาสชนะแต่ว่าจะยิงถึงหรือไม่ ในขณะเดียวกันไอ้รอคแฟงเฟิดโโหเปิดหัวมาเนี่ยเจอกับชาวเก้นะครับเล่นในบ้านกดชาวเก้เละเลย30สูงเอเชียน,นะคับเลทต่อลูกครึ่งทําเงินนะครับแล้ว5เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครเอเชียน,นะครับตั้งแต่เปิดอุ่นเครื่องมาก็ไม่แพ้ทําเงินได้ตลอดแล้วเกมที่แล้วไปเยือนไฟบวกเฉือนอแบ่งแต้มมาได้1ประตูต่อหนึเลทไปต่อ อเล่ไปลองลาปอถือว่าทำเงินได้นะครับวันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะในขณะเดียวที่แฟรงเฟิร์ตเองเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ไบเยอร์มิวนิกเองไม่แพ้ไม่เท่าไหร่แต่ว่ายัางเก็บชัยชนะไม่ได้แล้ววันนี้มาต่อประมาณลูกครึ่งควบ2ต้องระวังตัวให้ดีสำหรับบอลต่อเจ้าบ้านนะครับห้าเกมหลังสุดแม่ยิงประตูเฉลีย่ยใกล้เคียงกันนะครับ2.8กับ2.4 นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องดูลึกนิดนึงถ้าดูเนื้อตัวไบออนมิวนิก4 2 3 1เนื้อตัวเหมือนเดิมเลยนะครับก็มีผู้ชาประตูอย่างซอมเมอร์นะครับโอปาเมกาโนยืนคู่กับเดลิกบาวาร์เดวิสถือว่าคู่นี้ใช้ได้นะครับมิดฟิลโจชูคิมิดแล้วกับกาเวนเบนช์แล้วก็มูเชล่านาบีชาเน่นาเป้าเป็นชูโปโมติงก็ยังมีโอกาสอยู่นะแต่ตว,ว่าตัวเจ็บอย่างเยอะนะครับลูคัสเออร์ดองเดสบุโรโนซาเซเดวมาเนี มาเรนอยเออแล้วก็หนอยเซิร์มมาโรชุยนะครับส่วนทีมเยือนวันนี้3-4-2-1ผมว่าจัดไปมาแฟรงก์เฟิร์ตทรัพนะครับเป็นผู้สาวตูมีสมอลลิสิกแอนดิกกานะครับตูต้าครูฟแล้วก็เลนส์คามาดาเล่นคู่กับซอร์ลินสตอมก็เชลแล้วก็มูเนนี่นะครับ คนนี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยคือหน้าเป้าของเขานั่นแหละนะครับแล้วก็มีพวกดินสตอมรวมไปถึงเลนส์แล้วก็คา,าร์มาด้าเบลเกซก็พลาดไม่ได้นะครับแต่ว่าแนวรุกของไบเยอร์มิวนิกดูแล้วภาษีดีกว่านะครับเซนเตอร์ตัวรับก็ภาษีดีกว่านะครับเอฟเฟลไรติ้งเต่อ6.8ในไส้ในเนี่ยผมยังชอบไบเยอร์มากกว่านะครับันนี้น่าจับตามองคิมมิชมูเชล่าแล้วก็ชูปโปรติงรองครบเลย มูเชาลานี่9ประตูนะพี่8ประตูชูบอมนิง7ประตูส่วนทีมเยือนวันนี้ลินสตอร์มคามาดาแล้วก็มวยนี่ลงกันครบนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับวันนี้พรีดิคชั่นออกมาฮูสกอร์ให้บาเยินเฉือนชอกแฟรงเฟิร์ต2-1เช่นเดี1 1> ยกับผมเลยนะครับผมยังมองว่าบาเยินมิวนิกวันนี้ชนะแต่น่าจะชนะไม่ถึงถ้าแฟรงเฟิร์ต ทำประตูได้ไวมีโอกาสทำเงินนะครับวันนี้ขออยู่บอลรองไอทวอลแฟรงเฟิร์ตเลตรองลูกครึ่งครึ่สองเชียร์ทีมเยือนดีกว่าครับคู่ต่อมา FA Cup นะครับเวลาตีหนึ่งเพรสตันนัดเอนจะเปิดสนามดิปเดลสเตเดียมพบกับทอร์นาเมอร์ฮอร์สเปอร์เลตเปิดมาเป็นเจ้าบ,บ้านไปนตันเนี่ยต้องรองทีมอย่างทอร์นาเมอร์ฮอร์สเปอร์ลูกครึ่งเลยนะครับแล้วก็เวนเดอร์อยู่3ลูกในลีกนี้เประตันเองต้องบอกว่า6เกมหลังสุด แพ้ไปถึง4นัดเลยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เล่นทีมเยือนดูดีกว่าเล่นในบ้านชัดเจนนะครับส่วนสเปรย์เ,เนี่ย6นัดหลังสุดฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะครับแพ้ไปถึง3นัดวันนี้ น่าจะโดนสเปอร์กดแน่นอนเปรสตันนะครับเกมล่าสุดเปรสตันเพิ่งไปเฉือนเบอร์มิงแฮมซิตี้มา2ประตูต่อหนึง่งเลดไปรองนะครับปอททำเงินได้นะครับ10เกมหลังสุดเย้าเยือนต้องบอกว่าเก็บมัยชนะไป5นัดแล้วก็เป็น5นัดที่ชนะแล้วมีชัยเหนื่อเชลครับด้วยนะครับสำหรับเปรตันนัดเอ็นซิติในบ้าน10เกมต้องบอกว่าไม่ดีนะ เกมล่าสุดเล่นในบ้านเพิ่งโดนอนอรลิจซิตี้ยิงในลีกมา4-0นะครับแต่ว่าเกมก่อนนันนี้ก็เพิ่งเฉือนฮันเดอร์ฟิ์ทาวมา3-1ในเกม FX ฟเอับวันนี้ต้องมาเจอสเปอร์ที่เกมล่าสุดเหมือนจะฟื้อละไปเยือนฟูแลมเฉือนมา1-0แล้ววันนี้เนี่ย เปต้านัดเอ็นต้องโดนสเปอร์ดกดแน่นอนในทัศนะผมนะครับเพราะสเปอร์เองเนี่ยเพิ่งแพ้ให้กับแม 2, เนเชสเตอร์ซิตี้มา4-2เนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนะก็ต้องบอกว่ามีแพ้ซินัน2-0เหมือนกันนะครับในลีกก็มีโอกาสแหละคอนเต้เก้าอี้หนาวๆร้อนๆนัดนี้ถ้ายังไม่ชนะเปต้านัดเอ็นอีกครับน่าจะมีโอกาสโดนเด้งสูงเลยนะฮะเรทเปิดมาวันนี้อยู่ที่ลูกครึ่งนะครับต้องบอกว่าเนื้อตัวเนี่ย พวกแฮร์รี่เคนครูเซฟสกี้ลิชาริสันนะครับเปปซาอะไรแบบนี้ดาวิดอ่าเดฟสมิน่านะครับมีพวกทางอังก้า แมดโดฮฮตตี ty, หรือว่าจะเป็นพวกมิดฟิลด์ตกกลางอย่างพวกเปเป้ซาก็าจ,จะได้โอกาสนะโอลิเวอร์สกิปหรือว่าจะเป็นไรอันเซซยองอะไรอย่างเงี้ยผมยังมองว่าพวกเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ตัวสำรองน่าจะลงเยอะแต่ว่าแนวลุกเนี่ยถือว่าเป็นชื่อชั้นระดับแนวหน้าของลีกชัดเจนนะครับด้วยเลทที่เปิดมาไม่แพงเลยอยู่ประมาณลูกครึ่งของนุยะเชียร์ทีมเยือนทนเอร์ฮอสเปร์เลทต่อ ลูกครึ่งเชียร์สเปอร์ครับคู่สุดท้ายนะครับเซียอติตาลีวันนี้จบด้วยคู่อัลันตาจะเปิดสนามจิวิสตีเดียมพบกับซามโดเรียรเวลาตีสองนะฮะเล่ดเพิ่มมาวันนี้เป็นอัลันตามาต่อซามโดเรียรอยู่ลูกครบลูกครึ่งราคาไหลอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับโอเวอร์เดอร์2ลูกครึ่งครบ3เนาะอัลันตาเองอยู่ที่6นะฮะหเกมหลังสุดเซตีอยองทรงๆเนาะชนะ2เสมอ2ันสแพ้สแล้วก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านไม่ค่อยดีนะครับ ส่วนซามโดเลียเองอยู่อันดับ19นะครับก็เกือบบยแล้วแหละ19นัดชนะแค่2นัดแพ้ไปถึง14เกม6เกมหลังสุดชนะเกมเดียวเองนะครับแพ้5นัดสถิติซามโดเลียเจอแอตาลนตาไม่ดีด้วยนะครับตั้งแต่ปี2021มาออตาลนตาเก็บ,บกินซามโดเลียทั้งเย้าทั้งเยือนเลยแล้วเป็นเอเชียนคัพชนะล้วนเ,เลยนะครับเรดครึ่งลูกเลรดหนึ่งลูกยังพอทำเงินได้แต่ว่าวันนี้มาลูกควบต้องระมัดระวังนะครับ ถถ้าเกมล่าสุดโชว์อร์มแก่งเลยนะครับไปแบ่งตามอยู่ปุะตมาได้ถึงบ้าเลยจบสุดท้ายด้วยสกอร์สามประตูต่อสามสาติยอดเยี่ยมนะครับสิบนัดหลังสุดออตแลนาตาแพ้เกมเดียวแล้วเป็นการแพ้ที่เป็นการแพ้แบบอินเตอร์เนชั่นแนลเฟรลี่นะครับแต่ว่าเปิดตั้งแต่นัดที่ขึ้นมาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับเอเชียนี้ครับทำเงินได้อย่างต่อเนื่องสิบนัดทําเงินได้ถึงเจ็ดเกมแล้วยิงโอเวอร์มันทั้งหมดหกเกมติดแล้วนะครับอตแลนาตานี่ยิงประตูได้เยอะจริงๆนะครับ วันนี้เล่นในบ้านไดมีโอกาสชนะด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าหลังๆมาสนัดหลังสุดเนี่ยอตาลันตาเพิ่งกลับมาชนะในบ้านได้แล้วนะครับในขณะเดียวกันซามดเียเองเกมล่าสุดไปเจออูดิเนเซ่เล่นในบ้านตัวเองจะแท้แพ้มา1สงูนะครับแล้วก็เป็นการแพ้นัดที่4ติดต่อกันแล้วนะครับเอเชียริกับก็แพ้แล้วก็เป็นแพ้แบบบอลต่ําด้วยเกมล่าสุดถ้าเกมเยือน ไปเยือนเอ็มบุรีก็แพ้เอ็มบุรีมานหนึ่งศูนย์นะครับผลต่างประตูได้เสียไม่ต้องพูดถึงนะครับอตาลันตานี่ยิงประตูเฉลี่ยสี่ประตูเลยนะครับแล้วก็วันนี้ไลน์อัพออกมาโฟกัสไปที่บอตา,ตาลันตาแล้วกันแผนสามสี่หนึ่งสองมีพวกลุคแมนฮุนลันนะครับ, 3, 4, 1, 2, Man, an, รบปาซาลิคูปไมเนอร์รูนลงกันครบเลยนักเตะที่เล่นเลตติ้งดีที่สุดในทีมเลยวันนี้น่าจะเป็นลุคแมนนะครับส่วนซามโดเรียวันนี้สามสี่หนึ่งสอง ต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นแนวรับที่ดูดีนะครับแต่ว่าที่ดูดีเพราะว่าคนที่เลตติ้งดีคือผู้สาวตูนะครับอย่างออเดโรนะฮะหกจุดเวันนี้น่าจะเป็นงานยากและสําหรับ3ามูเอลเอเวอร์เลตติ้งอาตาลันต้าเหนือกว่าตัวเจ็บอตาตาลันต้ายังไม่มีแค่ลุยส์ปาโลมิโนนะครับแล้วก็สมาคอสตาเนาะส่วนทีมเยาววันนี้ตัวเจ็บบานเลยแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดี บูมไมเนลูกแมนโทลอยลงกันครบนะครับโดยพ้องยิ่งลูกแมนทําไปแล้ว11ประตูวันนี้พีดิ i c ชั o นบอกว่าไม่มีอะไรหยุดอัลตันาตาอยู่แล้วนะครับสาสูนะครับ,นะรบที่พีดิ i c ชั่นออกมาหู้สกอร์ให้กดสามดเรียเนาะเช่นเียกับผมเลยนะครับเลทต่อลูกครบลูกครึ่งเชียอัลตันตาได้ครับแล้วมาทวนกันบ้างนะครับวันนี้ทั้งหมด7คู่ผมให้อะไรกันไปบ้างนะครับยังไงฝากกด ดดหกเจ็ดแปดเก้านะครับมีทีเด็ดวีพีฟรีทุกวันนะครับวันนี้เจ็ดคู่แอดทีเด็ดอ่าแอดดดหกเจ็ดแปดเก้านะครับคู่แรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเรดดิ้งเป็นคู่ VIP นะครับวันนี้ผมขอให้ในไลน์แอดดดหกเจ็ดแปดเก้าแทนนะครับคู่ทสองฟูลแลมพบกับซันเดอร์แลนด์ขออนุญาตเชียร์บอลลองนะครับเชียร์บอลลองซันเดอร์แลนด์ลูกครบลูกครึ่งครับ คู่ที่3คิอุโรนาจะพบกับเอฟซีบาร์เซโลนาเลทต่อลูกเดียวนะครับเชียร์บาร์เซโลนาครับคู่ที่4เคโมเนเซจะพบกับอินเตอร์มิลานนะฮะด้วยเลทที่เปิดมาอินเตอร์มิลานมาต่ออยู่1ลูกนะครับเชียร์อินเตอร์มิลานนะครับคู่ที่5บาไบร์นมิวนิชเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเชียร์แฟรงก์เฟิร์ตนะครับเลทลองลูกครึ่งครบ2นะครับคู่ที่6เปตตันนะครับจะเจอสเปอร์ผมต่อสเปอร์นะครับ ด้วยเลดลูกครึ่งเชียร์สเปอร์ครับและคู่สุดท้ายถือว่าเป็นคู่ที่คัดเน้นเลยนะครับเพราะว่าเชียร์แต่ทีมเยือนทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าวันนี้อัตแลนตาเจอกับซามโดเรียรนะครับขอญา้เชียร์อัตรลนตาในบ้านนะครับนานๆจะเชียร์อัตรลนตาสักทีนะครับเตลตตอลูกครึ่งเชียร์ออตแลนตานะครับยังไงวันนี้ฝากเพื่อนๆกดแอดดีดหกเนะครับมีทีเด็ด VIP, cool United, dating, วี p คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเดตดิ้งเวลาตีสามนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้มีทีเด็ดเหมือนเดิมทุกวันนะครับสวัสดีครับ